อีกข่าวนึงนะคะหลังจากที่ไปพบปลาลอยตายอยู่บริเวณผิวน้ำนะคะในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84หรือว่าทุ่งท่าลาดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมก็ทำให้หลายคนเนี่ยที่เห็นข่าวนี้ต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะคะว่าทำไมถึงไปปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะแล้วทำไมถึงไม่มีการระบายน้ำหรือว่าปล่อยปลาให้ไปอยู่ในอีกพื้นที่หนึ่งก่อนนะทำให้ปลาลอยตายเต็มไปหมดเลยค่ะล่าสุดมีการไปตรวจสอบแล้วนะคะเพราะว่าปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยน้ำเน่าเสียมันไหลเข้าไปในบึงสวนน้ำก็เลยทำให้ปลาแล้วก็สัตว์น้ำที่อยู่ในสวนน้ำแห่งนี้เนี่ยตายเกลี้ยงเลยนะคะล่าสุดเห็นว่าชาวบ้านไปนิมนต์พระเพื่อมาทำการสวดบังสุกุลค่ะทำบุญให้ปลากว่า 100,000 ตัวที่ตายในบ่อนี้ด้วยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะไปที่บริเวณบ่อน้ำที่อยู่ในสวนสาธารณะแห่งนี้มีกลุ่มชาวบ้านเขารวมตัวกันประมาณ50คนไปนิมนต์พระมาเลยค่ะมาจากวัดมุมป้อมนิมนต์มา5รูปด้วยกันก็มาสวดมาติกาบังสุกุลแล้วก็ถวายสังฆทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับปลาแล้วก็สัตว์น้ำที่ตายทั้งหมดนะคะบางคนเนี่ยเขาใจบุญใจกุศลก็เห็นภาพนี้บางทีก็รับไม่ได้นะคุณชวินใช่ครับเพราะปลาส่วนใหญ่เองก็เป็นปลาที่ชาวบ้านเอาไปปล่อยในบ่อด้วยนะครับส่วนถ้าย้อนไปเมื่อวานก็มีเจ้าหน้าที่นะครับลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำจำนวน4บ่อทั้งบ่อเล็กบ่อใหญ่นะครับเพื่อส่งตรวจให้ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงอำเภอปากพนังตรวจสอบนะครับตรวจค่าออกซิเจนค่าความเป็นกรดของน้ำที่ได้รับผลกระทบนะครับจากดินที่นำมากองไว้ใกล้บ่อน้ำต่างๆนะครับโดยเฉพาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในใจกลางสวนสาธารณะแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องตีน้ำนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้ปลาในแต่ละบ่อด้วยนอกจากนี้นะครับทางประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลก็ทำการปล่อย EM ปูนขาวมีการฉีดสารซีโอไลท์นะครับสารจุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำในบ่อน้ำนะครับซึ่งทางการควบคุมก็เป็นการควบคุมการตายของปลาถือว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นมากกว่า 90% ส่วนสาเหตุที่ปลาตายนั้นนะครับก็เกิดมาจากดินนะครับที่มีค่าความเป็นกรดสูงทำให้ออกซิเจนในน้ำก็ลดลงอย่างรวดเร็วนะครับส่งผลให้ปลาตายจำนวนมากกว่าแสนตัวครับ